นิวณภัทรสอนโดนเองเลยลูกค้าทักมาเที่ยงคืนขอเงินคืนพร้อมเผยสลิปบอกให้โอนยิกยิก2ยอดจนต้องรีบโอนแต่มารู้ตัวอีกทีก็สายไปหลายคนบอกโดนเหมือนกันกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจจนต้องมาอัดคลิปเตือนให้โลกออนไลน์ให้รู้กันโดยเฉพาะการปลอมสลิปที่ทำกันง่ายและแพร่หลายของกลุ่มมิจฉาชีพยุคนี้สมัยนี้หลายคนหันมาจับงานรองเป็นการขายของออนไลน์ประกาศขายตามแพลตฟอร์มต่างๆและทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือเก่าก็อาจต้องระวังเอาไว้เพราะมิจฉาชีพอาจจะแฝงตัวมาโดยเฉพาะการปลอมสลิปที่ทำกันง่ายและแพร่หลายถึงขั้นที่หนึ่งในเหยื่อของเรื่องนี้คือนิวณภัทรสอนนักร้องคนดังโดยล่าสุดนิวณภัทรสอนออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมแบรนด์นิวขีดล่างเอ็นบอกว่าเมื่อคืนวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าข้าวเกรียบของที่ร้านจำนวน2รายการเป็นเงิน 1,728 บาทและลูกค้าได้โทรผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งมาเพื่อขอเงินคืนเจ็บใจต้องแชร์ให้แม่ค้าดูอย่าให้มันกดดันให้เราโอนเงินคืนนางนะทว่าเมื่อตรวจสอบพบว่าลูกค้าคนนี้ได้แชทเข้ามาหาพร้อมกับแนบภาพที่โอนเงินมาให้ซึ่งลูกค้าอ้างว่าได้สั่งซื้อสินค้า2รายการต้องการยกเลิก1รายการขณะที่ทางแอดมินก็ยืนยันจะรับเรื่องไว้เพราะขณะนั้นคือนอกเวลาทำการและจะโอนเงินคืนให้ลูกค้าตอน10นาฬิกาหลังจากนั้นลูกค้ากลับไม่พอใจต้องการให้โอนเงินคืนตอนนี้เลยโดยให้เหตุผลว่ารถล้มอยู่ที่โรงพยาบาลมีเรื่องต้องการใช้เงินด่วนแต่ทางแอดมินยังคงยืนยันว่าโอนเงินคืนให้ตอนนี้เลยไม่ได้อย่างไรก็ดีเมื่อโดนแรงกดดันทำให้ทางแอดมินต้องตัดสินใจออกเงินตัวเองไปก่อนและค่อยเบิกเงินคืนกับทางร้านอีกทีทั้งนี้เมื่อโอนเงินรอบแรกไปให้แล้วลูกค้ากลับบอกว่าจากที่จะขอยกเลิก1รายการจะขอยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดเพราะต้องนำเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลทำให้ทางนิวรู้สึกเอ๊ะจึงกลับไปเช็คในอินสตาแกรมของลูกค้าหลับพบว่าโปรไฟล์ของลูกค้าเป็นรูปหมาไม่มีรูปยืนยันตัวตนและเมื่อเข้าไปเช็คในรายการสั่งซื้อสินค้าปรากฏว่าไม่มียอด 1,728 โอนเข้ามาจริงๆและสลิปที่ลูกค้าส่งมาให้ในตอนแรกนั้นคือสลิปปลอมไม่เพียงแค่นั้นเมื่อแอดมินไม่ตอบกลับไปทางฝั่งลูกค้ายิ่งส่งข้อความมารัวๆเพื่อกดดันให้โอนเงินคืนให้แต่ทางร้านไม่ยอมโอนคืนสุดท้ายเมื่อไม่มีการตอบโต้จากฝั่งแอดมินฝั่งลูกค้าทิปก็บล็อกไลน์พร้อมกับลบอินสตาแกรมทิ้งงานนี้เมื่อได้เผยแพร่คลิปออกไปก็มีชาวโซเชียลออกมาแชร์ประสบการณ์และยืนยันว่านี่คือวิธีการใหม่ที่มิจฉาชีพจะใช้หลอกเอาเงินพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะคนขายของออนไลน์ที่โดนกันเยอะเพราะบางครั้งยอดที่เข้ามานั้นเยอะจนไม่ได้ตรวจสอบอีกทั้งยอดเงินที่ขอคืนนั้นไม่สูงเกินไปเมื่อเจอความกดดันเข้าไปมากๆบวกกับความเห็นใจจนตั้งรับไม่ทันก็รีบโอนไม่รู้ตัวตกเป็นเหยื่อในที่สุดเคยโดนแบบนี้เลยค่ะ2รอบแล้วรอบแรกโดนกลางวันรอบ2โดนช่วงตี4โทรและแชทมาซึ่งแม่ค้ายังไม่ตื่นเลยสุดท้ายแม่ค้าก็โดนบล็อกค่ะเข้าใจเลยยิ่งเป็นที่เกรงงอกเกรงใจใจดีและรักในงานบริการยิ่งต้องระวังและมีสติเพราะมิจฉาชีพเร่งให้โอนเงินเราต้องเช็คเพราะเคยโดนอ้างมาเป็นลูกค้าเหมือนกันโชคดีที่เช็คก่อนมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาทุกรูปแบบจริงๆค่ะ